เออเนี่ยโอ้โหพอละโคเกือบศอกไหมเนี่ยพ่อถึงไหมจำนวนได้ไหมมันตีจำได้เนอะก็จะมือนะครับก็จะมือกินขมิ้นก็ไม่ได้เหม็นขมิ้นนะเวลาทำสุกนะไม่เหม็นขมิ้นอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอบ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้แม่มาด้วยแม่สวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะก็วันนี้นะครับแม่เตรียมอุปกรณ์มาเตรียมถุงมือแล้วเราจะมาช่วยพ่อนะแต่ให้ดูวิวก่อนโอ้โหวิวทุ่งนาสวยเนาะอยู่ข้างบนยิ่งสวยแม่บรรยากาศดีมากไปหาพ่อดีกว่ามาช่วยอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับอ๋อนุ่นอยู่ในสวนละมาแล้วเอาตัวช่วยมาครับวันนี้นี่มาดูครับวันนี้เราทำอะไรกันเอาพ่อทำอะไรเนี่ยโอ้งามขนาดงาไปผูกงาขี้ม่อนไปผูกวันนี้เราจะปลูกงากันนะครับปลูกงาขี้ม่อนเขาต้องปลูกตอนฝนตกหรอพ่อทำไมอ่ะดินฮะมันจะติดงาดีอ่ะติดดีอ๋องามันติดดีมันเลยแสนน้ำละอ๋อเอาไปมานี่อ๋อใช่อันใหญ่ไงใช่อันใหญ่ก่อนมันระหว่านอะเนาะเม็ดมันเยอะไงบางต้นก็ใหญ่บางต้นก็ไม่ใหญ่เขาอ่อนยาวในผูกก่อนถ้ามันยาวเกินผูกยากอืมประมาณตรงนี้นะอันนี้ก็ยาวมากแล้วนะเนี่ยโอ้โหพอละโคเกือบศอกไหมเนี่ยพ่อถึงไหมแต่ถ้าเราไปปลูกมันไม่หักเนาะหักถ้าหักตายไหมตายถ้าหักโหนกขึ้นมาเลยอ๋อแต่ถ้าให้ดีก็ไม่ต้องให้หักเนาะนั่นดีกว่าต้องหักหักมีประมาณตีเดียวก็คือหว่านให้มันมีลำต้นมีรากนะครับแล้วค่อยไปปลูกอันนี้พ่อกับแม่เคยปลูกไหมแม่งาปลูกตัวมีเทาอ่ะเมื่อก่อนอ๋อปลูกกับยายตาเอาพ่อล่ะพ่อปลูกอ่ะปลูกด้วยกันเนาะปลูกด้วยกันนะคือไอ้นางปองก็ทำสวนงาก็ทำครับทำหลายอย่างเนาะงาเนี่ยตอนเขานานหนาวมาบนถ้ำเขาหนุ่มหลายอย่างมันหอมมันจริงจริงมันมีประโยชน์มากเลยนะเนี่ยเขาว่ามีโอเมก้า3เป็นมันดีต่อร่างกายอ่ะเพราะว่ามีประโยชน์ให้มันกลิ่นมันหอมนี้แหละพอประโยชน์พอหอมดีอร่อยงาขาวงาขันมันมีกลิ่นหอมอันนั้นมันมีกลิ่นหอมใช่เออจริงงาขี้ม่อนนี่มันจะหอมนี่โอ้ยต้นใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยเนี่ยสูงมากนะนี่อันนี้ก็นักขนาดพอเออทางนู้นอีกดูเต็มเลยโอ้นี่ดีข้างบนมีปีด้วยปีกล้วยอันนี้ไก่นะเนี่ยไก่ป่ายังตัดไม่ได้มั้งว่ายังตัดไม่ได้มั้งกล้วยยังไม่แก่เลยไรเจ้ามันกำลังหมดอยู่โอ้ว่าตัดตองเหรอนึกว่าจะตัดปีแม่ไอ้เนี่ยมันทำอาหารไม่ได้เหรอต้นมันเนี่ยเขากินกันไหมกินเอากระหว่างนั่นก็เอาขนมก็ไล่เอาปิดพาข้าวหลามก็ไล่แต่เออเห็นพ่อบอกอยู่ว่าใบเอาไปห่อขนมมันจะได้กินงาเนาะแต่เรากินเข้าไปด้วยได้ไหมไล่เป็นยังเนาะได้อยู่ได้เด็กอ่ะได้เนาะได้อยู่แต่คนเกาหลีอ่ะเขาจะกินใบงากับอาหารนะเพราะมันจะได้กลิ่นหอมแต่ไม่รู้ว่าพันเดียวกันไหมเขาเรียกว่าใบงาเขาจะกินเลยบางทีก็เอาไปดองเงี้ยใบงามันจะหอมงาพันอะไรไม่รู้ทำเองเขาเอาห่อขนมแต่กินตัวอยู่อ๋อกินเข้าไปบ้างแล้วทำมันเข้าห่อมันหนุ่มดีป่ะเออนั่นน่ะทำมันชัวร์มันหนุ่มอยู่อ๋อเออเม็ดเราทำไหมสักวันเราทำขนมจากใบงาไหมข้าวหม้อในห่อคนเดียวมันนุ๊เอาช่อนในตองกล้วยเนี่ยอ๋อเอาใบงาอยู่ข้างในแล้วก็ห่อทับด้วยใบตองไม่งั้นมันจะไม่อยู่เนาะแต่เรารอเอาต้นที่เราไปปลูกก่อนนะพ่อเนาะมันจะใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่ดีนั่นนะพ่อเมื่อวานอ่ะพ่อบอกว่ามันใหญ่เท่าฝ่ามือจริงไหมแม่จริงเอออันนี้ผมไม่ค่อยเชื่อผมไม่เคยเห็นเลยของจริงเดี๋ยวรอดูกันอันนี้ก็พันนี้เราก็ไปเอามาจากเวียงแหงนะน่าจะเป็นพันดั้งเดิมจากลัทธานุ่นแหละครับพร้อมขนาดนั้นพันถ้ามันใหญ่เกินนี่พ่อว่ามันจะปลูกยากเนาะต้องเอาประมาณเนี้ยประมาณนี้กำลังดีแต่ที่มันเล็กๆก็ปล่อยไว้ก่อนเนาะปลูกมันใหญ่นั่นอยู่หลายรอบค่อยๆทยอยปลูกไปค่อยๆปลูกค่อยๆปลูกไปโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากดูนี่ใหญ่จริงดูว่าเออเกือบใหญ่เกินแล้วมั้งนี่ยอดอะไรน่ะจำนวนได้ไหมมันตีจำได้เนอะครับใหญ่เกินแล้วเนาะเกินละยาวละทีมันก็มาตายแล้วมันเราจะเหยื่อมันเหมือนมันอ่อนดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวใครรวมๆกันอันนี้เอาไงพ่อเดี๋ยวไปปลูกเลยไหมมันเยอะแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเอออันนั้นล่ะเขาไป
ไม่กินข้าวก็ไม่ผูกเอากินข้าวเหรออืมไม่ได้เอาอะไรมาเลยอ่ะเออผมยากบดรวมไข่ไว้ฮะน้องทำไข่อุบเหรออ๋อทำไข่อุบเหรออืมไข่อุบโอ้ไข่อุบไม่ได้กินนานละต้มแล้วก็เอามาผัดนั่นหรอเออครับอุบสุรชานะครับอืมเขากินข้าวไปทำอาหารกินข้าวกินก็ไม่ผูกอ๋อเดี๋ยวค่อยไปปลูกเนาะกินข้าวกันกินข้าวก่อนไปเลยเหรอไปเลยจ้ะมาเดี๋ยวไปทำอาหารกันเนาะแม่ไปแม่รอไปกินผีมือปอกันวันนี้ไม่ไปด้วยกันเหรออืมไปค่อยๆนะไม่ต้องรีบเอาต้นใหญ่แล้วค่ะเอาต้นใหญ่เดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรียกแม่อันนี้เอาไปเนี่ยเนาะเออไว้เนี่ยดูเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวค่อยปลูกไปทำอาหารกันไปโอ้โอ้ต้มไข่ไว้โอ้แตกแล้วมั้งพ่อได้อยู่หลายฟองเลยไข่อุบวันนี้มาเดี๋ยวทำอาหารกินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูการปลูกงาขี้ม่อนของเราระหว่างที่ต้มไข่นะครับเราก็มาเตรียมเครื่องกันมีอะไรบ้างพ่อเครื่องเราเครื่องมันอ่ะไม่เครื่องไม่เยอะถ้าเป็นเมนูสุดยอดฉันเครื่องง่ายๆครับชะโลดเกลือหอมแดงหอมขมิ้นหอมกระชุ่มหอมขาวพริกนั่นแหละแล้วก็ต้นหอมผักชีนะเออดอกผักชีแค่นี้ง่ายๆปอกเรียบร้อยเดี๋ยวมาหั่นสักหน่อยนี่หั่นหอมแดงนี่ใส่เยอะเลยนะอร่อยนะหอมแดงกระเทียมมันจะเป็นเครื่องมันนะพ่อเนาะมันจะเครื่องมันนะข้นเพิ่มความหวานเนี่ยน้ำตาลของเราเลยนี่เป็นน้ำตาลนั่นแหละครับน้ำตาลหอมเดี๋ยวให้แม่มาชิมฝีมือแม่ทำงานรออยู่ถูกกลางเดี๋ยวโลกเยอะเกินไปปรุงม้วนกันเอามันเอาไว้ได้ก่อนนะบอกได้ค่ะไม่หมดก็ไว้ได้เนาะโอ้ถ้าเอาไว้มันมีแดดมันเป็นยังทำมันแห้งนะเนี่ยก็ไม่ต้องเอาตากแดดเนาะตากแดดมันได้น้ำแห้งตายด้วยมันต้องเอาปลูกกาเนี่ยกาเข้าเนี่ยเอาไว้ขึ้นสองขึ้นก่อนนะเหลืองก็ยังปลูกได้ไหมเหรอเปิ้นปั่นให้มันเหลืองก่อนเอาหรอเออมือพ่อเขาถ้าให้มันเหลืองมันยิ่งดีเหรอเขาปั่นเอาปลายเขาดังไหนเอาหักปลายออกหักไหมออกเกี้ยวติดดีขนาดละเออกาเนี่ยนะปุ่มไว้ก่อนเนอะครับปุ่มชักวันสองวันเดือดเออเจอละลาบใบกาทั้งผูกลาบใบกาเลยครับออกมาใหม่เป็นเทคนิคเนาะการปลูกกาเอาใบมันชนกันแล้วก็เอาลากมันออกรวมกันไว้นี่หมดเลยเนาะรวมหมดกันเดี๋ยวนำไปผัดทีเดียวครับหมดกันไม่ยากครับเมนูสุดฉานอร่อยถ้าใครอยากลองทำตามก็ไปทำตามได้มันอร่อยอีกแบบนึงอ่ะผมไม่ถูกเหมือนกันครับลองทำดูนะตัวมันขึ้นมาปุ๊บนะครับอันนี้เป็นอย่างก้อนเรียบร้อยครับไปน้อยแช่น้ำเย็นจะได้แกะได้ครับอุ้ยอุ้ยโอ้แกะก้อนฮะสามแกะน้ำได้ตกเลยเอาเลยไม่เป็นไรตกก็พอมันสุกแล้วไม่ใช่ว่าตกเพราะน้ำไหลนะปั๊บสุกดีแล้วเออสุกละว่าต้มตั้งนานนะพ่อโอ้นี่มันติดเปลือกนะติดซะให้นะเรียบร้อยละเริ่มผัดกันละเริ่มผัดกระทะลงเกลียงก่อนกะนี่ใส่น้ำมันลงไปมันลงไปน้ำมันที่ใช้อะไรวะน้ำมันที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองตราอานุนดีที่สุดคือใส่ใจเทียมลงก่อนทานเองขวานแล้วเนี่ยดูชิมหมดเลยครับใส่หมดเลยดูด้วยครับโอเคดูเลยดีนะดีนะครับคือไข่หลายฟองนะครับกระดกกระดกหอมขมิ้นผงขมิ้นดีนะครับปัดเลยหอมโอ้นานแล้วไม่ได้ทำจริงครับนี่อร่อยมากนะกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวไปปลูกงาครับผมพาพัดอีกนะหอมตั้งเลยเรื่องหอมเลยหอมนะใส่ไข่ลงไปเนาะไปหาครึ่งพอไหมพอละเนี่ยจริงๆบางทีเราก็จะทำเป็นสี่กลีบเนาะกลีบให้สองวะให้สองพอละโอ้โหมันจะมีเมนูหนึ่งพ่ออะไรเขาเรียกว่าเอาไปทอดแล้วก็มาผัดใส่น้ำตาลใส่เครื่องอะไรอย่างนี้นะเขาเรียกไข่ลูกเขยอาหารภาคกลางไปทอดอ่ะครับทอดก่อนไข่ต้มแล้วก็ไปทอดก่อนเป็นลูกเนี้ยอันนี้เราก็ไข่ลูกสะใภ้ไหมไข่ต้มไงต้มลูกปั้นลูกไปอ้าวนี่ครับมาคลุกอันนี้ลองคนยังหน่อยให้นะคนมาเข้ากันปะละให้เครื่องเข้านะดูโอ้ยน่ากินนะคุณผู้ชมดีตรงนี้เหลืองแบบเนี่ยคนให้เข้ากันก็ได้แล้วนะใช่ละก็ไม่ต้องคนนานครับอุ้ยต้องทำผักชีเนี่ยใส่ไปเลยมั้ยเดี๋ยวดีกว่าเนี่ยใส่บนเลยกันใส่บนเตาเลยสักหน่อยสักหน่อยให้มันบุกลงเนี่ยให้มันเครื่องเข้าหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึง
ส่วนหอมผักกวาดนะครับนี่ท้ายส่วนหอมผักชีหอมดีนะเดี๋ยวมันก็ยุบหมดแล้วครับยุบอ่ะเข้ากันมากโอ้ท่อเนี่ยถ้าใครเอาไปทำแบบว่าถ้าอยากได้รู้รสชาติของเราจริงก็ใส่แค่เกลือชูรสเนาะเออแต่ถ้าอยากไปใส่ซอสอะไรเงี้ยดัดแปลงก็ไปลองทำดูได้ครับอันเนี้ยรสชาติเลยรสชาติเลยนี่ผมใช้มือกินนะคู่กับข้าวนี่สุดยอดนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยมาแม่เดี๋ยวเรียกแม่กันโอเคใบตองเลยเดี๋ยวนี้เลยพ่อปรึบสูงหน่อยสูงหน่อยดีโอ้โหอ้าวหอมขนาดเลยครับผมข้าวหุงมาใส่แล้วก็มือคุกกินเลยนะครับมาแม่วันนี้แม่มาครับผมอ่ะพอจัดก่อนเนาะพออื่นน้ำลายปึกละหอมกินหอมหอมจริงครับนี่ปึ๊บคำแรกเป็นไงครับอีกาโมขนาดอีกาโมขนาดอีกาอีกาโมขนาดอ้าวความขนาดละน้องเนาะโอ้ต้องให้ชิมมันเข้านะพ่อเนาะเข้าดีนะกินได้แม่ลองชิมดูคำแรกก็ปะปากันได้แม่โอ้โหหมดดีเนอะมีคำเป็นไงครับดำเนี่ยหอมหอมอ่ะรูปสุดเดิมสุดเดิมสุดเดิมก็ทำกินกันอยู่แล้วครับเหมือนกับลูกโดดก็นี่กัดเอากัดแล้วคุกข้าวโอ้นี่ใช้มือกินนะครับคุกข้าวเลยในเมื่อนะครับในถ้ำนะเนาะอร่อยใช้ก็ตัวไม่เอาง่ายๆเดี๋ยวอร่อยถ้ากินไข่ต้มเปล่าๆมันไม่อร่อยไงเอามาผัดมาทำเครื่องแล้วเพิ่มเครื่องหน่อยเขาเรียกไข่อุบเนาะไข่อุบไข่อุบไข่อุบคุกข้าวไงครับมันหอมเนาะมันหอมไอ้ต้นหอมผักชีที่เราใส่ทีหลังแล้วก็เครื่องที่เราผัดครับกินขมิ้นก็ไม่ได้เหม็นขมิ้นนะเวลาทำสุกเนี่ยไม่เหม็นขมิ้นอ่ะตอนชุกให้มันเหม็นถ้ามันชุกหอมเลยครับนั่นแหละปล่อยคำเดี๋ยวไปกินด้วยนะครับขอใจมือนะครับขอใจมือกิ๊บนี่ลูกดอดลูกดอดนี่แม่กิ๊บมาไม่ไหวแล้วครับเป็นนักกินได้แล้วมาครับมาครับปรึบล้างแล้วนะครับล้างมือแล้วนะครับต้องนวดนี้นวดเข้ากันเลยอ่ะเข้านวดเลยกินของมากกินบนตองเครื่องเทศใส่ขมิ้นเหมือนอินเดียยินดีหอมขมิ้นก็หอมหอมเพราะเมื่อไม่เหม็นเนาะไม่เนาะขมิ้นตอนเราเอาไปทั่วมาเหม็นทำมันดีป่ะทุกอันนี้กลิ่นแห้งครับอันมิ้นเข้ากันตั้งหอมแรงอ่ะเข้าเลยเวลาผัดอ่ะหอมหอมแดงหอมแขกพริกระวังพริกนะแม่ใส่หลายลูกกันลูกเลยสามชิ้นลูกอ่ะแต่อร่อยนะเอามาผัดด้วยเงี้ยมันจะไม่เหม็นเคี้ยวเนาะนี่กินความนี้ถ้าถ้าจะเป็นลูกมันแบบเพี้ยนนะถ้ามันกินลูกมันอ่ะมีแล้วมันได้กินมันอ่ะมันได้กินถ้าทำแบบเพี้ยนแกงผักเขียวก็ต้มแล้วต้มแซ่บผมรู้แหละไอ้ที่ว่าสมัยก่อนที่ว่าเขานิยมแบบทำไม่ค่อยใส่เป็นตำอ่ะเพราะเด็กกินไม่ได้แล้วสมัยพ่อเนาะเขาทำเมนูเดียวไงหนึ่งบ้านทำเมนูเดียวไม่ค่อยได้ทำเยอะถ้าเด็กกินไม่ได้ก็จบเลยไม่ได้ทำไว้อันนี้ให้เด็กอันนี้ให้ผู้ใหญ่เงี้ยถ้าไม่เด็กกินได้รู้แล้วก็แล้วคนใหญ่ก็มากก็กลับเอาครับแต่เป็นลูกเลยงานนี้พ่อกล่าวว่าสักกี่กระสอบมาห้าเนาะเหม็นเหรอเหม็นถ้าทำได้ถ้าทำแบบถ้าทำมันว่าดีถ้าดีสักสิบเนาะถ้าทำค่อยดีก็เราดูครับเราปลูกปีแรกน่าจะดีอยู่นะดินมันอ่ะเราก็ลองทำด้วยก่อนครับใครสนใจงาคิมอนทำให้ดูทุกขั้นตอนเลยก็สั่งเข้ามาจองก่อนยังไม่ได้ปลูกเลยขายเขาเรียกว่าอะไรนะขายขายเขียวขายเขียวขายงาเขียวขายข้าวเขียวพ่อเล่าหน่อยสมัยก่อนอ่ะงาเขียวแล้วก็ทำเท้าใส่แล้วเขางาออกก็เป็นห้องงาเขียวถ้าไปได้ผูกเขาไปได้หวานเนี่ยเขา
เพราะกำลังเพียวตีอยู่นะงับงับงับผุนพงงับผุนพงอ๋อขายช่วงไหนก็ว่างานนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องข้าวเขียวอะพ่อต้องเล่าหน่อยที่ว่าข้าวเขียวคืออะไรนี่เขาขายกันยังไงอืมข้าวเขียวอะนี่นะผูกหน้าเขาเรียบร้อยหน่อเพื่อขบวนมากินเขาอะเขาไปแลกเอาก็คือเอาข้าวที่ยังไม่ออกเนี่ยไปแลกเอาไม่แลกเอาเดี๋ยวเขาเลยหน่วยเขาเอามาหน่วยเขาเลยเตรียมเป็นนักเขาเอามาสองเขาเอามาต่างเขาจะสามต่างท่านหนึ่งกระสอบนี่เราต้องให้นาเขาอ๋อก็ไม่ได้ให้เป็นนาแต่ให้เป็นถ้าเราเอาข้าวแล้วเขาเอาไปคืนเขาถ้าเอามาหนึ่งกระสอบเราต้องไปคืนกี่กระสอบสามโอ้นั่นแหละดอกโหดเหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยตามมีเขาลำบากแล้วพักในขาเราอยู่เข้าเนี่ยเมื่อกี้บอกข้าวเยอะมันได้คลุกข้าวไงเนี่ยคนๆเนี่ยพ่อแม่คลุกข้าวอร่อยมากหมดเลยหัวต้องมีข้าวอร่อยเครื่องมันเนี่ยอาหารอินเดียวันนี้ใส่มือละใส่มืออินเดียเขาใช้มือข้างเดียวนะข้างเดียวไม่อยากให้มันเปื้อนเยอะหน่อยพอจะข้างเดียวนู้นอันนี้ไปเกาหัวอะไรเนี่ยแต่อันนี้ได้กำไรละจิตมือละนี่มาคนครึ่งไหมโอ้เพียบขนาดละโอ้โหเครื่องมันเนี่ยสุดยอดกี่ฟองนะพ่อเมื่อกี้มาทำกี่ฟองสิบฟองถึงไหมแปดหรือสิบบ่สิบอ่ะกลับไปนับดูสุดยอดละเอานะหาดีดีขอเปลี่ยนเขาดูดนิ้วหน่อยมันก็อร่อยไปอีกแบบนะใช้มือกินเพราะว่าถ้ากินปลาต้องใช้มือจับมันจะเห็นก้างนั่นแหละใช้ช้อนยังไม่ได้เห็นปลานะมาเดี๋ยวเราก็พักผ่อนสักหน่อยกินข้าวเสร็จก็ยังอาจจะไม่ปลุกเลยเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีปลุกงานะครับงาขี้ม่อนจะเป็นยังไงรอติดตามครับผมกินข้าวเสร็จจะทำงานต่อครับไปปลูกก่อนปลูกงาอ๋อนี่นะครับกาเป็นแบบนี้เอามาแม่ไปก่อนละนี่วันนี้พี่ชายมาช่วยด้วยนะครับอันนี้เอาไม้เสียบใครจะปลูกให้ดูก่อนเนี่ยมีละอ่ะแม่เอาเลยจัดเลยมาครับเสียบลงไปหย่อนแล้วก็ปิดแค่นี้เนาะเออก็ไม่ยากนะเออห่างกันวันหนึ่งศอกโอเคนี่โอ้มันก็แข็งอยู่นะต้นมันนะมาครับปลูกกันโอ้ดินมันแข็งนะแม่เนี่ยขุดเอาไหมพ่อพูดอะไรนะดินมันแข็งนะฝนก็ตกหลายวันเลยนี่ยังแข็งเลยนั่นแหละต้องได้สอนต้องได้สอนครับนี่เขาไปอยู่ในเมืองมาทำไม่ค่อยเป็นครับโอ้แถมนี่โอเคพ้นโอกาสนี่ห่างกันประมาณสองเพราะต้นมันจะใหญ่พอต้นจะใหญ่นะใหญ่เท่านี่ไหมเท่าก้านของไอ้ที่เสียบของพี่นี่ไหมประมาณเนี้ยโอ้ต้นยังไงถ้าไปผูกเป็นตัวนี้มันเปียกเนี่ยถ้าบ้าเขาเอาถีบลงไปมันติดกันมันตีกันมันไม่ค่อยแตกพุ่มเอาห่างไปหน่อยอะไรนึงอ๋อแต่ต้นมันก็แข็งแรงมันไม่ได้กรอบนะครับทีแรกมันยาวนึกว่ามันจะหักง่ายจริงไม่หักนะเดี๋ยวปลูกก่อนนะครับผมวิธีปลูกก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะครับพ่อไปหาอุปกรณ์เสริมมาเออก็ดีนะแล้วก็คนปลูกก็ปลูกตามไปหน่อเออไม้มันหนักดีไงมันเด็กกูเที่ยงครับหาอุปกรณ์ทุนแรงมาเที่ยงอีกนะเอาเลยดีขนาดโอ้หอมละเนี่ยมันกดต้องกดเอออย่างเงี้ยมันต้องไม่ต้องใช้แรงเยอะหมุนดีไหมหมุนใหญ่ใหญ่ไหมเออแล้วถึงข้างล่างเลยเนาะพ่อแล้วค่ะไม่มีทางเดินเลยหรอเออปุ๊บไปตั้งหน่อยอุปกรณ์คนละอันเดี๋ยวผมกับแม่พ่อจะช่วยกันเอากล้าลงนะครับพี่สวยก็จะได้ทำดูไว้ให้
ียบร้อยครับผมเรียบร้อยรอบนี้นะแต่ว่าพื้นที่ยังเหลือปลูกอีกเยอะเลยหมดหมายถึงว่าหมดที่เราดึงมานะที่เราเพาะไว้ก็อีกเยอะเลยโอ้หยุดก่อนพักก่อนแดดไม่ค่อยมีแต่ร้อนมากครับนี่นะครับการปลูกงาก็จะประมาณนี้นะผมเราปลูกยาไปนู่นจะทำหลายแปลงเลยก็เดี๋ยวเราค่อยๆอัปเดตให้ดูนะครับถ้ามาเอาหญ้าถ้ามันต้นสูงถ้ามันใหญ่ถ้าเราจะเก็บเกี่ยวจะถ่ายดูเป็นช่วงๆนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมอ่ะพี่ลาก่อนครับนี่พี่ชายครับวันนี้มาเข้าคลิปด้วยแม่แม่ไม่เสร็จเลยแม่ลาก่อนไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงแล้ววันไหนพ่อไปแล้วพ่อสวัสดีสวัสดีคุณชอบนายสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับปลูกงาครับวันนี้